เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่16จากรูปมุม ADB กับมุม DBC เนี่ยมีขนาด90องศาก็คือมี2มุมนี้ที่มันกลาง90องศาก็คือเป็นมุมฉาก BDC กลาง30องศา BDC กลาง30องศา BC ยาว2หน่วย AD ยาว12รูท2หน่วยแล้วไซน์ของ BAD เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เราต้องการรู้ค่าไซน์ BAD ใช่ไหมไซน์ BAD ได้จากข้ามส่วนด้วยฉากข้ามของมุม BAD ก็คือมุมนี้คือด้าน BDส่วนฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากคือด้าน AB แต่เรายังไม่รู้ความยาวของด้านทั้งสองเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาว่าด้านทั้งสองด้านเนี่ยยาวเท่าไหร่เพื่อที่จะหาค่าไซน์ BAD คราวนี้มันจะมีสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด2รูปก็คือ ADB กับ DBC เนาะสามเหลี่ยม2รูปนี้ซึ่งถ้าเขาให้สามเหลี่ยมสองรูปมาแล้วถามเกี่ยวกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่อะน้องก็ต้องดูว่าสามเหลี่ยมรูปเล็กกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่อันเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงในที่นี้มันก็จะสัมพันธ์กันตรงที่ว่าเขาใช้ด้านร่วมกันก็คือด้าน BD เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาค่า BD จากสามเหลี่ยมรูปเล็กได้ก็มาหากันหายังไงเรารู้ว่ามุมตรงนี้เป็น30องศาด้านตรงนี้ยาว2อยากรู้ด้าน BD ซึ่ง BD อ่ะเป็นด้านชิดของมุม30องศาใช่ปะรู้ข้ามรู้ชิดก็ใช้แทนของมุม BDCเท่ากับข้ามก็คือ2เนาะชิดคือ BD 2ส่วน BD ซึ่งอันนี้คือแทน30องศาแทน30องศาเป็น1ส่วนรูท3เท่ากับ2ส่วน BD ก็คูณไข่ BD เท่ากับ2เอารูท3ขึ้นมาคูณก็เป็น2รูท3เราก็ได้ว่า BD ยาว2รูท3เรารู้ค่า BD ที่จะมาหาไซน์ BAD แล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่รู้ค่า AB ซึ่ง AB อ่ะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมรูปใหญ่เรารู้ด้านประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมรูปใหญ่อยากรู้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็หาจากพีทาโกรัสเนาะพีทาโกรัสมีด้านประกอบมุมฉาก2ด้านถ้าเราจับมันยกกำลัง2แล้วเอามาบวกกันก็จะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2ในที่นี้ด้านประกอบมุมฉากมันยาว2รูท3กับ12รูท2ก็จะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน AB ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น12บวกกับ12รูท2ทั้งหมดกำลัง2ก็เป็น288เท่ากับ AB กำลัง2 12บวก288ก็เป็น300เท่ากับ AB กำลัง2 AB ก็เท่ากับ10รูท3ความจริงคือ AB จะได้2ค่าเนาะก็เป็นบวกลบ10รูท3แต่ว่า AB เป็นความยาวด้าน AB ก็เลยมีค่าเป็นบวก
ก็เลยเป็น 10√3 คราวนี้เรารู้ด้าน BD ใช่ป่ะเรารู้ด้าน AB ก็หาค่าไซน์ BAD ได้ได้ BD ส่วน AB ก็คือ 2√3 ส่วนด้วย 10√3รูท3ตัดกันได้2ตัดกับ10เป็น5ก็ได้เป็น1/5นั่นเองตอบข้อ1ข้อ16ก็ตอบข้อ1ก็เราแค่พิจารณาว่าถ้าเราจะหาค่าไซน์ BAD เราจะต้องใช้ด้านอันไหนมาหารกันบ้างก็คือใช้ด้าน BD กับ AB เนาะBD ส่วน ABคราวนี้เรายังไม่รู้ทั้งสองด้านเราเลยไปหาด้าน BD ก่อนเพราะว่าด้าน BD หาได้จากสามเหลี่ยมรูปเล็กเพราะเรารู้มุมรู้ด้านตรงข้ามมุมนั้นเราก็เลยใช้ค่าของแทน30องศาเป็น1/√3ได้ด้าน BD มาพอได้ด้าน BD มาแล้วก็พีทาโกรัสเนาะหาด้าน AB ก็จะยาว10√3เสร็จแล้วก็เอามาหารกันได้เป็น1/5นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ